ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับหนทางพ้นทุกข์ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมสอนใจของครูบาอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับหนทางในการพ้นทุกข์ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีความสุขการฝึกจิตใจของตัวเราเองเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำให้เราลองฝึกควบคุมจิตใจของตัวเราเองหากเราทำได้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราเองจิตใจของเราก็จะสงบและไม่เป็นทุกข์เพราะหลายๆท่านในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจอย่างมากและคนที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือตัวเรานั่นเองเรามาดูกันครับว่าจะมีหนทางไหนบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์และนำเราไปสู่ความสุขครับหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองเข้าใจในเรื่องของการถูกนินทาซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจะเป็นคนดีหรือคนเลวเราก็ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องถูกคนอื่นนินทาอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราถูกคนอื่นนินทาก็ขอให้รู้ว่าเรานั้นมาถูกทางแล้วซึ่งหมายความว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้หากเราไปเต้นแรงเต้นกาหรือโกรธเกลียดกับคำนินทาจากปากคนอื่นก็เท่ากับว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่รู้เท่าทันโลกเพราะบางครั้งคนที่เป็นพ่อแม่ก็ยังแอบนินทาลูกและคนที่เป็นลูกก็ยังแอบนินทาพ่อแม่ตัวเองนับประสาอะไรกับคนอื่นที่จะไม่นินทาเราฉะนั้นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไรเราค่อยมาคิดว่าตัวเรานั้นจะไม่ถูกคนอื่นนินทาครับ2. ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองรู้จักคำว่าเสียสละและรู้จักยอมเสียเปรียบซึ่งหมายความว่าการที่เรานั้นยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเราไปบ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลโดยที่เราไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยหรือคิดแต่จะเอาอย่างเดียวไม่ยอมเสียเปรียบใครในไม่ช้าเราเองก็จะเป็นบ้าสติแตกเพราะกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่กลับไม่มีความสุขเพราะเราต้องไปสู้รบกับคนรอบข้างกับคนรอบตัว
พียงเพื่อความถูกต้องที่ตัวเราเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและไม่ยอมปล่อยวางครับสามครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกมองตัวเองให้เป็นคนตัวเล็กอย่าทำเป็นคนตัวใหญ่ซึ่งหมายความว่าให้เรารู้จักเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนตัวเล็กอย่าเป็นคนตัวใหญ่อย่าไปอวดไปเบ่งกับใครอย่าไปคุยโอ้อวดหรืออย่าไปรังแกคนอื่นจงเป็นคนธรรมดาที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นอย่าเป็นคนสำคัญอย่าทำตัวเกินหน้าเกินตาผู้อื่นจนเกินงามและเมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากจนเกินไปครับสี่ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่สะสมมากจนเกินไปซึ่งหมายความว่าในบางครั้งการที่เราสะสมอะไรสักอย่างย่อมเป็นภาระและเป็นทุกข์เพราะจะรู้สึกหวงในสิ่งของและยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากหากไม่รู้จักปล่อยวางและรู้จักเสียสละเพราะไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วจะไม่เป็นภาระซึ่งยกเว้นความดีหากเรายิ่งสะสมมากก็จะยิ่งดีมากนอกนั้นเมื่อเราสะสมแล้วก็ล้วนเป็นภาระทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อเราคิดจะสะสมอะไรแล้วก็ต้องคิดให้ดีครับห้าครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่สบายสบายไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านซึ่งหมายความว่าเราอย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบหรือจริงจังกับความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงต่อให้เราตามหาทั้งชีวิตจนสิ้นลมหายใจก็จะหาความสมบูรณ์แบบนั้นไม่เจอหากเราไม่รู้จักพอซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่ามีแต่คนที่โง่เท่านั้นที่คิดและมองว่าความสมบูรณ์แบบมันมีอยู่จริงครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่นิ่งๆรู้จักฟังคนอื่นหรือหากจะพูดก็ให้พูดในสิ่งที่ดีซึ่งหมายความว่าหากเรามีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้เราก็ไม่ต้องพูดมากเพราะการพูดหรือวิจารณ์คนอื่นในทางที่เสียหายนั้นมีแต่จะทำให้จิตใจของเราเองตกต่ำและขุ่นมัวฉะนั้นเราต้องรู้จัก
เป็นผู้ฟังที่ดีคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเสมอครับเจ็ดครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองรู้จักธรรมชาติว่าอะไรอะไรมันก็ผ่านไปเสมอตามวันและเวลาซึ่งหมายความว่าเวลาที่เรามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขนั้นมันก็ผ่านไปหรือเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไปหรือเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นกับเราก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราไปจนวันตายฉะนั้นเราจงเรียนรู้ธรรมชาติว่าอะไรอะไรมันก็ผ่านไปเสมอครับแปดครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องรู้จักฝึกฝนให้ตัวเองผลไปจากการเป็นขี้ข้าของเงินซึ่งหมายความว่าเราต้องหัดรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเรามีอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้รถยนต์อะไรอยู่หากมันยังใช้ได้และไม่มีปัญหาก็หัดพอใจกับมันหรือนาฬิกาเราใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าเราใช้อะไรอยู่ก็จงหัดพอใจกับมันรู้จักพอดีรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมอย่าฟุ่มเฟือยจนเป็นขี้ข้าของเงินเพราะการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้นั้นจะต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อเรารู้จักพอแล้วเราก็จะไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะหาแต่เงินอย่างเดียวเมื่อเราไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินมากจนเกินไปชีวิตนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะทำอะไรที่มากกว่าการหาเงินอย่างเช่นเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือมีเวลาดูแลพ่อแม่มากขึ้นครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหนทางของการพ้นทุกข์ซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองหากเราทำได้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราเองและจิตใจของเราก็จะสงบและไม่เป็นทุกข์ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ